ุณผู้ชมไปอีกหนึ่งเรื่องของรถเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นรถที่เขาแหกด่านมาค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่มี6ล้อตีนผีขับรถหนีด่านตำรวจเพราะว่าเมายาแล้วก็ไปชนด่าเลยค่ะไล่มาตั้งแต่สะพานควายยันไปถึงทองหล่อนะคะปรากฏมีรถเสียหายไป41คันแต่ว่าล่าสุดค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเสพกัญชาค่ะแล้วก็ชนแหกด่านตำรวจนะคะรับปีใหม่เลยรถชาวบ้านพังไป7คันค่ะรอบนี้ตำรวจก็ไล่ล่าติดตามมาขับหนีไปประมาณ3กิโลเมตรได้ปรากฏรูปตัวมาก็มาสอบเค้นนะคะยอมเปิดปากรับสารภาพว่าตัวเองไปเสพกัญชามากลัวความผิดเลยพยายามหลบหนีแต่สุดท้ายไปไม่รอดคุณรัชวินใช่ครับอันนี้ก็เป็นสภาพรถนะครับของคนร้ายที่พยายามจะหลบหนีนะครับตำรวจจับกุมได้ในที่สุดนะครับคือนายการันพรมจีนอายุเนี่ย27ปีนะครับถูกตำรวจ2โรงพักเลยนะครับมีทั้งสน.ท่าพระสน.บางขุนเทียนนะครับก็สนที่กำลังกันจับกุมนะครับหลังจากผู้ต้องหาเองขับรถคันนี้แหละครับเป็น Honda Civic นะครับสีดำกไก่ททหาร9768ก็แหกด่านตำรวจนะครับตำรวจไปตั้งด่านเนี่ยหน้าธนาคารกสิกรไทยนะครับสาขาท่าพระปรากฏว่าแหกด่านตำรวจก็ไปชนรถของชาวบ้านเสียหาย7คันด้วยกันเพราะว่าขับนะครับตั้งแต่แถวๆถนนเพชรเกษมไปถึงถนนกัลปพฤกษ์เลยนะครับพอไปตรวจค้นหลังจากสกัดจับได้นะครับในรถนี่มีกระเป๋าถือสีดำอยู่1ใบอยู่ที่เบาะหลังพอตำรวจไปเปิดกระเป๋านะครับเจอกัญชาอัดแท่งเนี่ย2ก้อนด้วยกันใส่อยู่ในถุงพลาสติกนะครับน้ำหนักรวมกันประมาณสัก23กรัมยังมีอุปกรณ์การเสพด้วยคุณสุชาดาตำรวจก็นำตัวนะครับผู้ต้องหานำของกลางทั้งหมดนะครับไปสอบสวนต่อที่โรงพักครับขณะที่พันตำรวจโทขวัญชัยแป้นมนทาสารวัตรปราบปรามสน.ท่าพระบอกนะคะว่าตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปรามสน.ท่าพระช่วงนี้ก็ตั้งจุดสกัดสิ่งผิดกฎหมายเพราะว่าเป็นช่วงใกล้เทศกาลแล้วก็ไปตั้งอยู่ที่ด้านหน้าธนาคารกสิกรไทยสาขาท่าพระค่ะตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนกระทั่งรถยนต์เป้าหมายก็คือรถของนายการันขับมานะคะตำรวจก็พยายามจะเรียกตรวจแต่ปรากฏว่านายการันไม่ยอมหยุดค่ะเร่งเครื่องหนีตำรวจก็ตามสิคะทีนี้ติดตามวิทยุสกัดจับเป็นการด่วนปรากฏว่านายการันนี่ก็ไม่ได้สนใจชาวบ้านชาวช่องกันเลยนะคะขับหนีด่านไม่พอค่ะยังไปเฉี่ยวชนกับรถของชาวบ้านลากไปตลอดทางระยะทางประมาณ3กิโลเมตรคือตั้งแต่ถนนเพชรเกษมมาจนถึงถนนกัลปพฤกษ์มีรถเสียหายประมาณ7คันค่ะหลังจากนั้นรถของผู้ก่อเหตุนะคะไม่สามารถวิ่งต่อไปได้ก็เลยถูกตำรวจจับกุมได้นายที่สุดจากการสอบสวนนายการันให้การว่าก่อนเกิดเหตุก็ออกจากบ้านพักแถวๆย่านตากสินพอมาถึงด่านตัวเองตกใจแล้วก็กลัวเพราะไปทำผิดมาคือมีการเสพกัญชามาด้วยแล้วก็วางกระเป๋าที่มีกัญชาอัดแท่งที่ซื้อมาเมื่อ7วันก่อนเขาบอกว่าเขาไปซื้อมาจากคนรู้จักนะคะราคา600แล้วก็มีอุปกรณ์การเสพเอาไปเก็บไว้ที่เบาะหลังรถก็เลยกลัวความผิดค่ะตัดสินใจเร่งเครื่องหลบหนีการตรวจค้นแต่สุดท้ายอย่างที่บอกไปไม่รอดถูกรวบตัวได้ใช่ครับก็ถูกจับในที่สุดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นคล้ายๆกับที่เกิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับแต่อันนั้นเป็นแถวๆเอกมัยแถวทองหล่อเสียหายไป40กว่าคันนะครับล่าสุดอันนี้7คันผู้เสียหายเองก็สามารถที่จะเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกันได้นะครับ